เพศไม่ใช่กำแพงรักเปิดใจสาวคนดังยอมรับคบได้ทั้งชายและหญิงเรียกได้ว่าสถานะหัวใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่ที่ว่าอยู่กับใครแล้วสบายใจเปิดอกยอมรับผ่านสื่อว่าคบกับใครก็ได้ไม่แคร์คนมองว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพราะว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่7อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนล่าสุดซึ่งสาวอิงฟ้าก็ได้ออกมายอมรับว่าเธอเป็น LGBTQ 100% สามารถคบกับใครก็ได้ทั้งชายและหญิงและไม่อยากให้ตัวเองปิดกั้นกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเธอก็รับได้ขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความเข้าใจสบายใจก็เพียงพอแล้วเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมออันดับที่6เมศิรินกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถก็เป็นอีกคนในวงการโดยในอดีตเธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเป็นไบเซ็กชวลตั้งแต่ก่อนเข้าวงการชอบได้ไม่ว่าชายหรือหญิงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องมุมมองความรักเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าไม่ปิดบังตัวเองในเรื่องแบบนี้อันดับที่5ยิปซีคีรตินักแสดงสาวสวยแม้ว่าปัจจุบันสาวยิปซีจะมีรักกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติและยกให้แฟนยืมหนึ่งเรื่องโรแมนติกแต่ในอดีตก็เคยออกมายอมรับตามตรงว่าเธอสามารถชอบได้ทั้งชายและหญิงโดยเธอนั้นเล่าว่าชัดเจนมากขึ้นตอนอยู่มหาวิทยาลัยว่าการที่เป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่ามุมมองความรักจะต่างไปจากคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรและหากใครที่อยากจะรักเธอก็อยากให้รักในตัวตนที่เป็นอันดับที่4ซานินิภาพรนักร้องสาวสวยที่ยึดคติความรักไม่เกี่ยวกับเพศชี้ว่าหัวใจคบกับใครก็ได้ไม่ว่าชายหรือหญิงและเรียกตัวเองว่าควีร์โดยสาวซานิได้เอามาเปิดเผยว่าเธอไม่ได้มองเรื่องภายนอกแต่สนใจแค่เรื่องของความรักมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติและยังย้ำว่าชอบยังไงก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะชอบใครการที่เข้าใจซึ่งกันและกันนั้นสำคัญมากกว่าอันดับที่3ซิลวี่ภาวิดานักร้องสาวสวยที่ออกมาเปิดเรื่องความรักว่าไม่ปิดกั้นตัวเองสามารถชอบได้ทั้งชายและหญิงขอเพียงแค่ว่าได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาสามารถผลักดันเราไปในทางที่ดีขึ้นได้คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจต่างคนต่างช่วยเหลือกันก็เพียงพอแล้วที่2แอมสวรักษ์นักร้องสาวห้าวและเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสาวสาวสาวโดยเจ้าตัวได้ออกมายอมรับตามตรงว่าเธอเป็นไบเซ็กชวลสามารถคบได้ทั้งชายและหญิงและยังเคยผ่านประสบการณ์ความรักมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าคนเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันจะเป็นเพศไหนมันก็ไม่สำคัญการที่จะคบใครสักคนมันขึ้นอยู่กับความชอบในตัวของคนคนนั้นแฮมแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่คบกันมา10ปีก็เข้าใจดีอันดับที่1พลอยเชอร์มานสุดตาตัวท็อปของวงการผ่านประสบการณ์ความรักมามากมายปัจจุบันแย้มหัวใจกับสาวรุ่นน้องอย่างสาวคลอดีนระบุสถานะชัดเจนว่าคบกันมาได้ปีกว่าๆแล้วโดยเจ้าตัวยังออกมาเปิดเผยมุมมองความรักว่ายังรู้สึกดีกับความรักเสมอไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเพราะว่าการคบทั้ง2เพศนั้นแทบไม่ได้แตกต่างกันเลย